go to Huyen Beach. Okay. มีโอเคกี่คนโอเคในฟังทีหนึ่ง Let's go to Huyen Beach. Okay. Okay, let's go. ไปเลย in the sea. พอมาถึงHuyen Beach ไปเลย in the sea ไปใต้น้ำเลยFish. Okay. They are fish. นักเรียนอ่านนะคะ fish. They are fish. Octopus. Octopus. อ่านสิคะ this is. เก่งมาก this is an octopus. Well.Well. ใครรู้มั้ยว่า well คืออะไรอ๋อพ่นน้ำมาเลยอ้าวอ่านประโยคค่ะ This is a well. Okay, this is a well. นี่คือปลาวาฬตัวหนึ่งต่อไป shark. Shark. คืออะไรคะ shark? อ่านประโยคสิคะเก่งมาก This is a shark นี่คือปลาฉลามตัวหนึ่ง clap. clap 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 What is it clap คืออะไรคะ clap oh. อ๋อปูอ้าวอ่านประโยคค่ะ It is a crab. แปลว่า oh. แปลว่า This is a crab แปลว่านี่คือปูตัวหนึ่งโอ้เก่งจริงเลยนี่คือปูตัวหนึ่งอ้าวชิมป์ชิมป์ชิมป์แปลว่าอะไรคะชิมป์กุ้งนางนะคะกุ้งนางอ้าวอ่านประโยคค่ะแปลว่าอ่านี่คือกุ้งตัวหนึ่งนะคะฉันแปลด้วย herringHerring. Herring. Herring. แปลว่าอะไรคะ Herring? มอยชอยแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะไม่ใช่ปลากระป๋องแปลว่าอะไรคะแปลว่าปลาอะไรที่ปลาอะไรเอ่ยที่แปลว่าสองปลาทูปลาทูปลาทูนะ Herringอ้าวอ่านประโยคค่ะ This is a herring แปลว่าอะไรคะมีตัวหนึ่งโอ้เก่งมากเออตัวเดียวตัวหนึ่ง A ตัวนี้แปลว่าหนึ่งแต่ herring เนี่ยปลาทูครูที่ครูบอกว่าที่แปลว่าสองก็ทูแปลว่าสองไม่เกี่ยวกันไม่เป็นปัญหาเช่านะไม่ใช่ว่าแปลว่า2ตัว This is a herring อ้าวคราวนี้คืออะไร Dolphin 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 แปลว่าอะไร Dolphin แปลว่าปลาโลมาไม่ใช่แมงกะพรุนแปลว่าปลาโลมา Dolphin เขาเรียกว่าปลาช่วยชีวิตนะปลาโลมาเนี่ย Dolphin แต่ถ้าแมงกะพรุนช่วยชีวิตมั้ยแมงกะพรุนมาต้องว่ายน้ำหนีนะแต่ปลาโลมาเล่นได้นะใช่เปล่านะโดฟินเอาอ่านประโยคค่ะ This is a แปลว่าอะไรคะ This is a โอเคใครเคยเห็นปลาโลมาตัวจริงบ้างมันร้องยังไงคะปลาโลมาร้องไงคะร้องเองNo, it's not dolphin. ไม่ใช่แน่เดี๋ยวไว้ไปลองไปฟังดูว่าปลาโลมาร้องยังไงอันนี้คืออะไร jellyfish คืออะไร jellyfish อันนี้แน่นอนแมงกะพรุนเห็นสวยๆอย่างนี้เข้าใกล้ได้ไหมไม่ได้เป็นเรื่องเชียวนะถ้าเข้าใกล้นะ jellyfish กินได้ไหมแมงกะพรุนสมัยนี้กินได้ใช่ไหมแต่กินไหมกล้ากินไหมไม่กล้านะคะอ้าวอ่านประโยคค่ะ This is a
แปลว่าอะไร jellyfish แมงกะพรุนนะไม่ใช่ปลากะพรุนนะแมงกะพรุนนะนะแมงกะพรุนอ้าวอันนี้คืออะไร lobster แปลว่าอะไร lobster แปลว่ากุ้งกล้ามกรามคือเห็นไหมกล้ามมันใหญ่ก็เลยเรียกว่ากล้ามกรามอ่ะกุ้งกล้ามกรามแม้ตัวใหญ่ไม่เหมือนกับชิมกุ้งตัวเล็กแต่ lobster เป็นกุ้งกล้ามกรามกุ้งตัวใหญ่เอาอ่านประโยคค่ะlobster โอเคแปลว่าอะไรคะ lobster มีกุ้งตัวหนึ่งนี่คือกุ้งตัวหนึ่งต่อไป squid แปลว่าปลาหมึกแต่มันหน้าตาเป็นแบบนี้นะ squid มันไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับปลาหมึกยักษ์ใช่ไหมนะสควิดหน้าตาเป็นอย่างนี้อ้าวแปลว่าอะไรโอ้โหเก่งมากเลยอ้าวทีนี้แข่งขันนิดนึงดีไหมแต่ว่าเป็นกลุ่มนะเป็นกลุ่มทางซ้ายข้างขวานะคะในห้องเรียนก็แบ่งกลุ่มนะใครที่กลุ่มไหนไม่สามารถบอกต่อได้กลุ่มนั้นถือว่าแพ้เลยคือบอกนี่หมายความเมื่อกี้เราไปในทะเลมาใช่ไหมเราไปเจอสัตว์น้ำเยอะแยะใช่ไหมให้แต่ละกลุ่มบอกสัตว์น้ำทีละหนึ่งชื่อที่ไปเจอมาแต่ถ้ากลุ่มไหนบอกไม่ได้ห้ามซ้ำกันนะห้ามซ้ำกันกลุ่มนั้นถือว่าแพ้เลยอ้าวใครจะบอกก่อนเลือกครูเอาเลขใส่มือไว้แล้วนี่มือซ้ายนี่มือขวานี่มือขวาจะมือซ้ายหรือมือขวาก่อนจะได้ซ้ายหรือขวาก่อนอ้าวใครเอามือซ้ายยกมือเอามือลงใครเอามือขวายกมือเอาไหนใครเอามือซ้ายใครเป็นตัวแทน1คนยืนขึ้นตัวแทนมือซ้ายยกขึ้นยืนขึ้น1คนตัวแทนใครเลือกมือซ้ายใครเลือกมือซ้ายอ่ะยืนขึ้นอ่ะใครเลือกมือขวายืนขึ้น1คนโอเคเป่ายิงฉุกเป่ายิงฉุกโอ้โหสรุปแล้วคนที่ชนะต้องพูดก่อนก็คือฝ่ายมือขวาหรือมือซ้ายมือขวาครูก็เลือกไว้เลข2ก็คือกลุ่ม2นั่นแหละก็คือโอเคถูกต้องกลุ่ม2บอกสัตว์น้ำมาก่อนโดฟินจำไว้นะโดฟินห้ามซ้ำแล้วนะกลุ่ม1ก็บอกมาแล้วโดฟินกลุ่ม1 fish โอเค fish โดฟินกลุ่ม2ต่อฮะ jellyfish squid crabเดี๋ยวแพ้1 2 3 4 5 fish ซ้ำแล้วค่ะเมื่อกี้ก็เพิ่งบอก fish ไปเร็วเมื่อกี้จำอะไรได้บ้างเอานับคะแนนไว้ด้านนี้ได้2ด้านนู้นได้เท่าไหร่แล้ว3เอาปลาฮะสแควร์อะไรนะสแควร์ไม่มีเอาเดี๋ยวกลุ่ม1คิดก่อนเอากลุ่ม2 3แล้วต่อไปอะไรสรุปแล้วนี่ไม่ได้พอกันเลยใช่ไหมคะยังจับกูไม่ได้ไหนลองทบทวนมีอะไรบ้างช่วยกันบอกสองกลุ่มเลย fish jellyfish crab dolphin squid
lobster lobster แล้วมีอะไรคะมีอะไรคะมีอะไรคะเอาในลองพูดตามครูซิ fish อ้าวนับนิ้วไปด้วย fish octopus whale shark clam shrimp herring dolphin jellyfish lobster and squidมีกี่ชนิด น่าเก่งมาก11ฉะนั้นไปทบทวนมันนะคะในสมุดนะเดี๋ยวเราทบทวนจากเพลงนี้ก็ได้เดี๋ยวไปดูเพลงนี้พร้อมกันไปดูสไลด์นะคะไปดูสไลด์นิดนึงโอเคพร้อมยังพร้อมยังไปเลยดูเนื้อเพลงด้วยแล้วก็จะจำได้ดูเนื้อเพลงด้วยไม่ต้องปรบมือค่ะฟังแล้วก็ดูออกเสียงตามออกเสียงคำนี้ยาวยาวไล่จับฟิชกินเป็นอาหารฟิชก็คือหมูปลาออกเสียงคำสาบภาษาอังกฤษอย่างเดียวค่ะเสียงคำสาบภาษาอังกฤษนะและฉันปลาวาฬคือเวลอะไรคะเวลก็คือปลาวาฬแลนแลนแลนลาปลามันอยู่ในน้ำนะถ้าปลามันอยู่ในน้ำในน้ำจะมีแต่ปลาใช่ไหมทั่วเขตแวฉลามแลนแลนแลนลาร้องซอยดินี่คืออะไรคะแครบนี่คืออะไรคะชิมเจ้าพวกแครบคือพวกปูวิ่งลงรูเจอกุ้งฝอยคือชริมผ่านมาและฝูงปลาทูผ่านจำได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง